ือนสวัสดีค่ะพี่ต้อยนะคะวันนี้พี่ต้อยพามาปลูกไซเกาหลีค่ะไซเกาหลีนี่ซื้อสั่งมานะคะต้นละ50บาทจากสวนนะคะนี่ค่ะน้องสาวสั่งมาค่ะปลูกริมรั้วเป็นไม้ประดับได้นะคะแล้วก็กันว่าฝุ่นกันอะไรได้นะคะนี่ค่ะเนี่ยต้นละ50เจ้าของสวนมาเองเลยนะคะนี่ค่ะนี่ปลูกไซนี่ประมาณอายุประมาณราคาเหมาปลูกด้วยนะราคาเหมาปลูกด้วยค่ะอันนี้อายุประมาณ6เดือนฮะอ๋อนี่ค่ะกว่าจะได้โตเท่านี้6เดือนนะคะ6เดือนนี่ก็นี่ค่ะเป็นถุงดำมาเลยปลูกขั้นตอนปลูกนี่ก็มีดินรองด้วยนะคะทีมงานเข้ามาปลูกให้เลยอันนี้เจ้าของสวนให้คำอธิบายดีมากเลยนะคะปลูกแล้วเนี่ยต้องรดน้ำเยอะๆใช่ไหมคะครับครับพวกนี้ชอบน้ำชอบน้ำนะคะพอลากเดินลงดินเสร็จก็ปล่อยเลยอ๋อลากเดินลงดินก็ปล่อยชอบน้ำแล้วมันจะสูงมากสุดมันสูงประมาณ5-6เมตรนะฮะ5เมตรนะแต่ว่าเขาไม่ปล่อยถึงขนาดนั้นแล้วเขาจะตัดเป็นเหลี่ยมตัดเป็นเหลี่ยมอย่างนี้บ้านเรานี่ถ้าบางรั้วก็ถ้าให้เป็นกันฝุ่นก็คงจะสูงมันอีกสัก2เมตรกันฝุ่นกันอะไรได้เป็นรั้วด้วยสวยเป็นไม้ประดับด้วยนี่ก็คือต้นละ50บาทเหมามาหมดค่าปลูกด้วยอ๋อนี่ค่ะนี่กว่าจะโตเท่านี้นี่เขาก็เลี้ยงมาประมาณ6เดือนนะคะนี่ค่ะต้นนี้ก็มาทั้งดินเลยนะคะเวลาปลูกนี่ก็จะลองดินให้ด้วยนะคะนี่น้องปลูกนะเขาก็เอาดินรองเทก้นเนี่ยค่ะจะมีดินมารองเทก้นปู่อีกทีหนึ่งรับประกันตายเปลี่ยนนะอ๋อนี่ค่ะเดี๋ยวกันเอานี่หลบรับประกันตายเปลี่ยนด้วยนะคะนี่ค่ะสวนนี้ต้องรดน้ำก็ตายเลย ต้องรดน้ำนะคะชายเกาหลีชอบน้ำนะคะดูแลยากไหมคะไม่หรอกฮะไม่ยากหรอกครับอ๋อไม่มีแมลงรบกวนแล้วก็ไม่มีโรคด้วยคนนิยมปลูกกันทำรั้วคนนิยมปลูกเป็นรั้วแล้วก็ตกแต่งเป็นไม้ประดับเป็นไม้ประดับไปตัดเป็นเหลี่ยมเป็นอะไรแล้วตัดเป็นรูปทรงอะไรก็ตามใจเรานี่ค่ะนี่ค่ะเพราะว่ามันเป็นราคาที่ถูกเหมาะกับการทำรั้วคนเขาก็แต่งให้เป็นสี่เหลี่ยมเลยคนก็แต่งเป็นรูปข้างซวยอ๋อค่ะนี่ค่ะเป็นใช้ไม้อื่นราคาจะสูงมากใช้ไม้อื่นราคาจะสูงนะคะไซเกาหลีเป็นไม้ประดับที่นิยมปลูกกันเพราะว่า1ราคาไม่แพงมาก2เราสามารถตกแต่งได้นะคะแล้วความสูงของมันก็สูงกันฝุ่นกันอะไรได้นะเป็นรั้วให้เราได้อย่างดีเลยนะคะเนี่ยค่ะสวนนี้รับปลูกนะคะรับปลูกขายด้วยรับปลูกด้วยนี่ค่ะขั้นตอนการปลูกเนี่ยต้นใหญ่ค่ะสั่งมาเขาก็จะปลูกลงนี่ค่ะเราต้องเอาดินลงก่อนนะคะเอาดินลงรองด้วยแล้วที่สำคัญปลูกแล้วต้องรดน้ำเยอะๆนะคะมันชอบน้ำนี่ค่ะปลูกเมื่อเช้าเนี่ยหูดูปลูกเป็นแนวเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่ต้อยพาดูปลูกเป็นแนวเลยสวยอันนี้บ้านน้องสาวนะคะอุ้ยเลมอนออกดอกอีกแล้วค่ะดูสวยใช่ดอกเลมอนออกอีกแล้วค่ะนี่ค่ะดูปลูกเป็นแนวเลยค่ะสวยค่ะอีกหน่อยก็จะสูงนะคะให้สูงประมาณ 3-4 เมตรกำลังสวย4เมตรราคาขึ้นอยู่กับไซส์นะฮะถ้าถึงสูงสุดถึง5เมตรก็มีอ๋อค่ะขึ้นอยู่กับไซส์ราคานี่อยู่ที่ไซส์แต่สูงสุด5เมตรก็มีขาย5เมตรมีพร้อมปลูกให้ด้วยค่ะนี่ค่ะเจ้าของสวนตกลงกับราคาค่ะคือถึง5เมตรน่ะขึ้นอยู่กับราคาฮะค่ะแล้วก็ไซส์ถ้าเล็กกว่านี้ก็มีอีกอ๋อค่ะแต่เรารับปลูกหมดแต่ว่าขึ้นอยู่กับไซส์อ๋อขึ้นอยู่กับไซส์เพราะว่าถ้าไซส์ใหญ่เราก็ต้องขุดหลุมใหญ่แล้วก็นะอาจจะถึง50เซนถึงเมตรนึงอ๋อค่ะนี่ค่ะวันนี้พี่ต้อยก็พามาดูนะคะนี่โหไซเกาหลีเป็นไม้ประดับปลูกเป็นรั้วนิยมปลูกเป็นรั้วเป็นตกแต่งให้สวยงามที่สำคัญคนชอบปลูกเพราะว่าหนึ่ง
ราคาก็ไม่สูงเกินนะคะนี่ค่ะอันนี้น้องก็ทำรั้วลูกลวดหนามละก็เลยปลูกทรายเกาหลีป้องกันฝุ่นด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูน้องเขาปลูกต้นนี้กันนี่ค่ะโรยดินรองพื้นก่อนนะคะรองก้นหลุมก่อนโรยดินรองก้นหลุมอันนี้คือข้อสำคัญคือตายเราเปลี่ยนให้ใหม่ส่วนนี้ตายเปลี่ยนให้ใหม่ส่วนอะไรคะสวนอานิสาอานิสาอยู่วังม่วงสระบุรีนะคะเซิร์ชในเน็ตเจอเลยใช่ไหมคะยังไม่ได้ลงอ๋อ เดี๋ยวปักลิงก์ไว้ใต้คลิปนะว่าถ้าใครสนใจแถววังม่วงค่ะ082 529 3585คุณอาทิตยาคุณอาทิตยานะคะนี่ค่ะอันนี้เจ้าของสวนมาเองนะคะนี่ค่ะรับปลูกนอกสถานที่นะคะมีทุกไซส์นะคะไซส์เกาหลีต้นใหญ่ต้นเล็กมีหมดนะคะราคาพร้อมปลูกเลยค่ะอันนี้ลองดินแล้วนะคะลองดินก้นหลุมแล้วราคาขึ้นอยู่กับไซส์ค่ะราคาขึ้นอยู่นั่นลองดินก้นหลุมแล้วเดี๋ยวมาดูน้องปลูกลงปลูกละนี่ค่ะเขาก็เอาออกจากถุงดำลงไปแล้วค่ะนี่ค่ะลงละกบดินไม่เป็นไรจะด้านได้เดี๋ยวกบทีเดียวเลยหน่อยเห็นไหมคะแกะถุงดำออกเอาคนปลูกนี่เขาจะดูระดับด้วยนะคะ1ให้ตรง2สูงพอเสมอกันด้วยหาต้นที่หลุมแบบเวลาสูงนี่เพื่อความสวยงามด้วยนะคะแต่พอเราโตไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถตัดแต่งได้แกะถุงดำแล้วปลูกนะนี่ค่ะกบพวกนี้เอาดินรองเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะกบแล้วนั่นต้นเล็กที่ติดอยู่ใช่ไหมและที่สำคัญนี่ไซเกาหลีชอบน้ำนะคะชอบน้ำปุ๋ยอะไรไม่ต้องใส่ใช่ไหมคะอ๋อใส่ทีหลังครับอ๋อเดี๋ยวปลูกแล้ว7วันแล้วใส่ฮะอ๋อใส่ทีเสมอจะมาใส่ให้เหรอคะอ๋อ7วันแล้วใส่ปุ๋ยด้วยนะคะนี่ค่ะสูตรเสมอมียี่ห้อปุ๋ยสูตรชื่อสูตรเสมอฮะไม่ฮะสูตรเสมอก็คือ16 16 3ตัว NPK อ๋ออ๋อสูตรเสมอก็คือ16 16 NBK หรือ15 15นะคะนี่ค่ะก็เขาดูแลให้ในขับปลูกด้วยดูแลด้วยนี่ค่ะโอเคเลยพี่ต้อยก็พามาดูปลูกไซเกาหลีนะคะเป็นรั้วเป็นไม้ประดับนะคะตกแต่งให้สวยงามกันฝุ่นป้องกันสารพิษนะคะค่ะโอเคนะคะไม่ประมาทกาดอย่าตกเราจะสู้โควิดไปด้วยกันThank you for watching. Welcome to Thailand. สวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ